หมอจะเปิดดวงสำหรับชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพิจิกเป็นยังไงบ้างจิตนี่เนาะก็ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนะเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยโดนคนเนี่ยทรัพย์สินมีค่าระวังหายนะโดนโจรลักขโมยจี้ปล้นเนี่ยต้องระมัดระวังเลยชาวพิจิกเนี่ยคนไม่ดีคนคิดร้ายเนี่ยสำหรับชาวพิจิกต้องระวังของหายทรัพย์สินของมีค่าเนี่ยอสูรอสุรินทร์เลยเนี่ยจอดรถจอดลาก็ระวังให้ดีนะสำหรับพิจิกอย่าใส่พวกของมีค่านะคะพวกทรัพย์สินที่มีค่าทองคำอะไรอย่างเงี้ยพิจิกก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าพิจิกเนี่ยก็ความรักไม่ดีเลยเนี่ยทะเลาะกันนะมีปากเสียงเนี่ยคนรักเนี่ยอาจจะห่างๆกันหรือว่าแยกกันอยู่ด้วยเนี่ยสำหรับพิจิกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พิจิกก็จะต้องเสริมดวงนะรักษาศีล5ปิดวาจาแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงนะสำหรับพิจิกนะคะเพราะว่าใครที่รอคอยมีโอกาสได้เงินโบนัสเดือนเมษาพิจิกนะเงินเดือนก็จะปรับขึ้นนะแต่ว่าการลงทุนการค้าการขายยังไม่เวิร์กนะพิจิกนะแต่ว่าใครจะไปสมัครงานนะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้พิจิกมีลูกเพราะขายของเกี่ยวกับของใช้เกี่ยวกับเด็กก็ถือว่าดีนะทุกชั่วโรคพิจิกนะคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นสวยๆนะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะคะอยากสวยหุ่นดีผิวขาวนะคะก็มานะคะเป็นสบู่นะคะทำให้หน้าขาวนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเซตฝ้ากระจายนะคะแถมสบู่กุหลาบพันปี2ก้อนนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com ทีนี้พี่จิกเนี่ยถ้าทำงานนะพวกตกแต่งภายในบิวอินเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะตกแต่งบ้านงานผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขายวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านก็น่าจะดีนะพี่จิกเป็นแม่บ้านก็พวกทำเกี่ยวกับเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะพิจิกพอไปเดือนนี้การเงินชัดแล้วนะพิจิกต้องระมัดระวังด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะสำหรับพิจิกเงินหายของมีค่าหายเนี่ยนะก็เก็บให้ดีสุขภาพก็ไม่ดีต้องเสียเงินเข้าโรงพยาบาล นะค่าใช้จ่ายนะญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยแต่มันเหมือนจะเป็นทุกขลาภคือมันต้องทุบก่อนแล้วก็จะได้ลาภสำหรับพิจิกนะคะก็ท่านใดสนใจนะก็มาบูชานะคะกันเป็นกำไรนักลาภเสริมดวง12ราศีนะคะก็เข้าไปดูที่ FB อัญมณีเสริมดวง12ราศีแล้วก็กำไรนำโชค12ราศีคือมันจะมีทุบแล้วก็มามีลาภนะจะคือท่านจะต้องเสียเงินก่อนแล้วก็มาได้ลาภจะได้ลาภจากผู้ชายขาวท้วมนะคะเนี่ยถ้าไปขอความช่วยเหลือก็จะได้จากผู้ชายคนนี้ถ้าเกิดว่าพิจิกนะแล้วความรักถ้าเจอความรักอาจจะต้องเลิกลาคนรักเก่าหรือมาเจอรักใหม่ก็จะได้เป็นผู้ชายขาวท้วมมีอายุหน้าแก่นะอาจจะต้องจบกับคนรักเก่าแล้วมาเจอคนรักใหม่นะถ้าเด็กนักเรียนเกรดการเรียนออกมาอย่างนี้นะไม่ค่อยดีการเรียนอย่างใครที่ว่ารอสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยยังต้องรอไปก่อนเนาะยังไม่ได้งานทำพิจิกโอเค